นี่วันนี้วันที่16นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมีอีกคนหนึ่งไปปคบนะฮะป้องนวัตป้องนวัตนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์บูมวิทย์ซีแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้นสังกัดก็ได้ทำหนังสือชี้แจงว่าป้องเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็หมดสัญญาลงไปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์หรือว่าการขายตรงของ The Icon นะฮะแล้วก็พร้อมจะชี้แจงและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นี่นะฮะก็อย่างวันนี้นะป้องนวัตก็จะไปพบกับปคบอย่างน้อยเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นมากกว่านั้นเดี๋ยวก็ไปชี้แจงกับตำรวจซะนะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นพรีเซนเตอร์เช่นเดียวกันลีเดียนะฮะลีเดียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าก็จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับลีเดียสลันรัตน์นะฮะคนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนี่นะสองคนนี้ก็วันนี้จะเป็นที่จับตาที่ปคบนะฮะเมื่อวานนี้ก็ลีซอธีรเทพลีซอไปด้วยใช่ก็ออกมาบอกนะครับว่าก็ตัวเองเนี่ยคือผู้เสียหายเริ่มแรกนะครับเหตุผลที่เข้ามาผมเนี่ยรู้จักกับน้องคนหนึ่งนะรู้จักกันมาก่อนที่จะมาทำ The Icon เหมือนตอนนั้นเขารู้ว่าที่บ้านผมและภรรยาเนี่ยขายที่ตรวจ ATK เขาก็พยายามที่จะซื้อที่ตรวจจากเราก็เลยมีการติดต่อกันและเขาก็ซื้อในจำนวนที่เยอะนะต้องเข้ามาคุยที่ออฟฟิศเราเลยโอเคตกลงก็เจอกันไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเป็นเพียงแค่การซื้อ ATK จากเราตอนที่ไปออฟฟิศก็สนทนากันทีนี้น้องที่รู้จักกันก็เป็นแม่ขายอยู่ด้วยเราเลยโอเคตกลงซื้อเสียหายไป 250,000 นะทีนี้ก็มีตามมาเรื่อยๆนะแนะนํา 2,500 บ้างถึง 25,000 บ้างเราก็โอเคจบที่ 250,000 ตอนนั้นเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องโควิดตัวผมเองก็มีเรื่องของฟุตบอลที่มีผลกระทบเลยมองว่าอาจจะเป็นอีกแนวทางธุรกิจที่สามารถเลี้ยงชีพเราได้อันนี้เขาคุยตอนที่โควิดเลยนะช่วงนั้นเลยใช่นะช่วงที่ไอ้เจ้าเนี่ยมันพยายามไปหานะผู้เสียหายเนี่ยนะฮะไปชักชวนมาลงทุนที่เรามองในตอนนั้นด้วยความที่เขาโน้มน้าวใจเราด้วยเหมือนที่คนอื่นเจอคล้ายๆกับผมแหละพอเราจบไปจากตรงนี้ตอนนั้นก็มีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยก็ไม่มีสินค้าให้เราเหมือนกับเซอร์วิสให้เราเป็นบริการหลังการขายให้นะฮะนี่ก็คุณลีซอสรุปแล้วก็คือตัวเองก็เล่าให้ฟังว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะเขาไม่ได้แต่เขาก็มีรูปนี้มาโชว์เห็นไหมเพราะลีซอก็เป็นคนดังไงใช่ใครที่มาเป็นคนดังแล้วมาลงทุนเนี่ยทาง The Icon Group เอาขึ้นเลยเอาขึ้นโซเชียลเลยเออแค่โชว์แค่มานั่งคุยกันเนี่ยนะก็ถ่ายภาพเราขึ้นแล้วใช่เหมือนครูอ้วนโดนอ่ะใช่เห็นไหมคือทำทุกอย่างดึงคนดังมามีส่วนร่วมให้คนอื่นเห็นใช่ไหมแล้วก็เลยทำให้ยอดผู้เสียหายเนี่ยมันมากมายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของ The Icon นอกเหนือจากบอสพอลแล้วเนี่ยมันยังมีตัวละครอีกอย่างน้อย3ตัวที่เป็นปริศนาอยู่1ก็คือเสียงที่คุยกับบอสพอลนะฮะที่พอพยายามบอกให้ลบคลิปนั่นก็คนหนึ่งนะฮะสองก็คือคนที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดออกมาบอกเมื่อวานนี้เป็นระดับใหญ่เลยล่ะนะระดับรัฐมนตรีแล้วก็พอเนี่ยเอาเงินไปให้เขาโดยแลกเป็นเงินดิจิตอลส่งให้คนคนนี้อันนี้น่าจะเป็นคนระดับบนสุดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาโพสต์เมื่อวานว่าออกมาโพสต์ครับว่าจริงๆแล้วกุนซือของบอสพอลหรือบอสคนสุดท้ายเคยพยายามโทรและนัดพบผมมาหลายครั้งในหลายปีแล้วทั้งชวนเล่นการเมืองทั้งชวนทำธุรกิจผ่านนักข่าวคนหนึ่งแต่ผมไม่เคยสนใจจนเมื่อวานสายลับได้พูดถึงในรายการถกไม่เถียงทำให้ผมนึกย้อนมาได้ว่าบอสคนสุดท้ายผู้เป็นอาจารย์ของบอสพอลและปรมาจารย์ของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายคือบอสทอทงเจ้าของวลีขยันถูกที่ปีเดียวรวยเจ้าของวลีขยันถูกที่ปีเดียวรวยในขณะที่เดียก้อนกุ๊กก็บอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเอาไปแปลงซะเราก็เลยเอาคำนี้ลองไปเสิร์ชดูขยันถูกที่ปีเดียวรวยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นชื่อหนังสือ
ของคุณธเนศวงศาแล้วคุณธเนศเนี่ยเคยลงสมัครผู้ว่ากทมก็ลงสมัครผู้ว่ากทมด้วยนะล่าสุดทางท็อปนิวก็เมื่อเช้านี้เองนะโทรไปหาคุณธเนศวงศานะครับแล้วเขาก็ยอมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเคยถ่ายทอดความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่เคยถ่ายทอดการทำธุรกิจแบบ The Icon นี้นะเดี๋ยวฟังเสียงของคุณธเนศที่เราโทรคุยเมื่อเช้านี้เองนะครับคือทนายตั้มไม่รู้ข้อมูลจริงนะครับมีพูดผิดนะครับก็คือผมไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับผมเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วเบอร์14นะครับแล้วก็ผมไม่เคยทำมินิเกมนะที่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมไม่เคยทำมินิเกมถ้าผมทำมินิเกมเนี่ยผมถูกจับไปนานแล้วนะครับผมลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่ปี2537นะครับมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กถึงปัจจุบัน30ปีนะผมปัจจุบันนี้อายุ63นะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ในวงการนี้มา30ปีนะครับผมทำธุรกิจสีขาวมาตลอดครับอาจารย์ธุรกิจถูกต้องมาตลอดครับแล้วเรื่องที่ผมไปอยู่เบื้องหลังไอคอนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาไปทำเขาเองนะครับตอนที่ไอคอนเปิดผมก็ยังอยู่ที่บริษัทเดิมผมนะครับคือตัวพอลเนี่ยเหมือนก็เคยเป็นหนึ่งในทีมงานเคยเป็นลูกทีมของอาจารย์เมื่อสักเกือบ10ปีก่อนหรือเปล่าอาจารย์ฮะเป็นทีมงานผมปี54นะอยู่ประมาณ7ปีที่อยู่กับผมนะครับประมาณ7ปีเลยประมาณปี61ผมก็ออกไปเปิดบริษัทไอคอนนี่แหละคือเรียนตรงๆก็คืออาจารย์ก็เป็นคนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนถึงขนาดตัวบอสพอลนี่ออกไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเลยแบบนั้นเลยก็ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเครือข่ายที่ผมทำมาถูกไหมครับครับอาจารย์แต่ผมไม่ได้ถ่ายทอดวิชาสอนให้ไปทำไอคอนแบบนี้นะผมไม่เกี่ยวผมครับพออาจารย์เห็นข่าวจนปัจจุบันล่าสุดแล้วก็ตัวบอสพอแล้วก็บริษัทของตัวเขาอาจารย์มองยังไงบ้างในมุมนี้ขออนุญาตนิดนึงคือตอนนี้ผมไม่ออกความไม่เห็นดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้โอกาสท็อปนิวเดี๋ยวผมอยากจะนำนี่ฮะก็บอสพอลเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วเขาบอกไม่ได้สอนแบบนี้ไม่ได้สอนแบบนี้คือแกไม่ได้สอนความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้สอนแบบไหนก็ไม่ทราบแต่ก็อย่างว่านะตอนนี้ใครจะไปยอมรับว่าโอ้ผมสอนเองให้ทำธุรกิจแบบ The Icon ไม่มีใครแล้วทุกคนก็ชี้หมดแต่ณชั้นนี้ก็คือคุณธเนศวงศาเนี่ยปฏิเสธแล้วที่ทนายตั้มนะชิงซีนไปโพสและเอ่ยชื่อเขาเลยนะไอเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่เขายอมรับว่าโอเคก็เคยสอนนะเคยสอนบอสพอแต่ไม่รู้ว่าสอนอะไรยังไงนี่ฮะอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็ทนายเดชานะครับทนายเดชาไปโพสต์จี้ไปที่พรรคพลังประชารัฐนะจี้ไปที่พรรคพลังประชารัฐบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะเอายังไงกับนายสอเสือนะตรงๆเลยฮะเห็นไหมซึ่งถูกพาดพิงจากบอสพอว่าเรียกรับเงินรายเดือนละ 100,000 บาทจะรอการตรวจสอบหรือไงครับฮ่าฮ่านะนี่ครับแล้วก็ยังมีนะการดำเนินคดีกับนายสอเสือช้าเกินไปหรือไม่คดีบริษัทขายตรงนะดังตอนนี้โดนสั่งอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินไปแล้วและมีคณะกรรมการบริหารและบอสถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการปล่อยคลิปเสียงยืนยันว่ามีการเรียกเงินเป็นรายเดือนละ100,000บาทและตัวบอสซึ่งเป็นคู่สนทนานะฮะก็ยืนยันว่าได้คุยกับนายสอเสือและมีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลนะนี่ครับ
อันนี้ก็ไปตอบในคอมเมนต์อีกทีนึงใช่นี่ฮะคือพอบอกแบบนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนไปถามบิ๊กป้อมเลยนะ เออมีคนไปถามบิ๊กป้อมแล้วเอ่ยชื่อคนคนนี้เลยนะบิ๊กป้อมก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงเดี๋ยวจะมีการชี้แจงนะในขณะที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงคลิปนี้นะเพราะว่ามีนักข่าวไปถามเยอะโดยสรุปแล้วคุณชัยวุฒิบอกว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นเสียงใครเพราะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการและที่สำคัญก็คือว่าตอนคลิปเสียงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนคนนั้นจริงเนี่ยเขาเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วหรือยังเพราะนายคนนี้เนี่ยเคยอยู่ที่นี่แล้วออกไปทีนึงนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เราก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นคลิปเสียงเนี่ยที่คุยกับพอลเนี่ยมันช่วงเวลาที่เขาออกไปจากพักแล้วหรือว่ายังอยู่ที่พักเพราะตอนหลังกลับเข้ามาพักใหม่ไงใช่อีกทีนึงใช่เป็นช่วงที่เขามีตำแหน่งหน้าที่นี่ทุกคนนะฮะนอกจากคุณชัยวุฒิแล้วนอกจากบิ๊กป้อมแล้วหรือว่าโฆษกพักนะฮะพลตำรวจโทปิยะก็แถลงข่าวกรณีเรื่องคลิปหลุดเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าพักไม่อุ้มคนผิดแน่นอนนะครับถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตบซับนะครับดีไอคอนก็คงจะไม่เอาไว้ก็พูดได้แค่นี้แหละฮะก็พูดได้แค่นี้นะฮะตกลงมันชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นนายสอเสือแล้วก็อยู่พักนี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้ข่าวมาแบบนี้แล้วนะใช่บังเอิญเนี่ยบังเอิญนักการเมืองที่ชื่อสอเสือเนี่ยมันมีเยอะสอเสือเนี่ยเป็นตัวย่อที่มีเยอะมากตัวหนึ่งเลยนะถ้าเอ่ยชื่อย่อสอเสือเนี่ยโอ้โหหายากมากหายากอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใคร ยังรู้ไม่ออกเลย แต่ทำไมมันพุ่งเป้าอย่างทนายเดชานี่แบบโอ้ยจี้ถามไปที่พรรคพลังประชารัฐทนายแน่ใจเลยเหรอฮะว่าคนคนนี้อยู่พรรคพลังประชารัฐแน่ใจเลยเหรอฮะโอ้โหในขณะที่บอสพอเขาบอกนะไม่เคยจ่ายเงินแล้วเขาพลิกแล้วเขาไม่เคยจ่ายเงินขอให้สื่อต่างๆลบคลิปนะโอ้โหก่อนเที่ยงคืนวันที่18ตุลาคมนี้ไม่อย่างนั้นเห็นดีกัน